เชฟไม่สบายหรือเปล่าครับเปล่าครับพอดีว่าคิดอะไรอยู่นิดหน่อยผมว่าเรื่องนี้ทุกคนควรจะรู้ไว้นะครับเรื่องอะไรช่องเขาชวนผมไปเป็นหุ้นส่วนเปิดร้านขนมหวานครับแปลว่าคุณเวียจะลาออกจากสวีทเดย์เหรอครับยังครับผมยังไม่ได้ตกลงอะไรยังทำงานอยู่ที่สวีทเดย์ตามปกติครับฮัลโหลครับช่องฮะจะมาชิมขนมที่ร้านสวีทเดย์เหรอครับครับอร่อยดีนะแต่ผมว่าถ้าเพิ่มนมอีกนิดนึงก็จะดีเพราะว่า texture ก็จะมีความชุ่มฉ่ำมากขึ้นได้ครับเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมจะลองดูไอ้ว่าแต่ที่ร้านไม่มีกราฟูติขายนะไม่มีครับผมยังไม่ได้ทำอ้าวทำไมหรอครับฝีมือเวียอร่อยจะตายรู้ไหมว่าตั้งแต่เวียลาออกอ่ะมีลูกค้ามาถามหาฝีมือเวียเยอะมากๆเลยจริงเหรอครับอือฮึนี่ผมทำขนมคาราเล่มาฝากครับรู้ว่าเวียชอบกินใช่ไหมล่ะขอบคุณนะครับอร่อยเหมือนเดิมเลยนะครับน้อยครับถ้าคุณเวียย้ายไปอยู่กับชองจริงเราจะทำยังไงดีล่ะครับอะไรนะคะพี่เวียจะลาออกเหรอคะอืมจะลาออกไปอยู่กับไอ้ลุงนู่นน่ะถ้าลาออกอะนะชิกเลตอดกินขนมอร่อยๆแล้วไม่ได้นะคะหนูไม่ยอมอ่ะหนูจะไม่ยอมให้ใครเอาพี่เวียไปไหนทั้งนั้นแต่ไอ้เวียมันก็ยังไม่ให้คำตอบอะอาจจะไม่ไปก็ได้โหถ้าเป็นผมอะนะผมไปแบบไม่คิดเลยไอ้นี่อยู่กับกูมันไม่ดียังไงวะแต่เขาเสนอให้เป็นหุ้นส่วนร้านเลยนะไม่ใช่แค่ลูกจ้างข้อเสนอดีแบบเนี้ยใครจะไม่อยากไปร้านอาจจะดังแต่ชื่อก็ได้อร่อยจริงเปล่าก็ไม่รู้ก็ลองชิมดูสิจะทำให้คุณได้มีแต่ sweet day